แต่งกันแล้วแฟนสาวเปลี่ยนนามสกุลตามบอกว่ามาเรียซูเลซาลาอูหวานใจของบอลบอกว่ามิดฟิลด์แมนยูไนเต็ดเปลี่ยนนามสกุลของตัวเองบนอินสตาแกรมเป็นบอกบ้าเฉยเลยจนทำให้หลายคนเชื่อว่าพวกเขาแต่งงานกันแล้วมาเรียซูเลซาลาอูแฟนสาวของปอลบอกบ้ากองกลางคนดังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสรชั้นนำแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษจุดกระแสข่าวลือเรื่องการแต่งงานกับแข้งชาวฝรั่งเศสด้วยการเปลี่ยนนามสกุลของตัวเองบนอินสตาแกรมเป็นนามสกุลของปอกบ้านางแบบชาวโบลิเวียกับมิดฟิลด์ทีมชาติฝรั่งเศสได้พบกันครั้งแรกที่ลอสแองเจลิสเมื่อปี2017ก่อนที่พวกเขาจะคบหาดูใจกันนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาโดยทั้งคู่มีลูกร่วมกัน1คนด้วยหลังจากที่ฝ่ายสาวให้กำเนิดทายาทรักของพวกเขาเมื่อช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาขณะที่ถ้าย้อนกลับไปเมื่อตอนศึกฟุตบอลโลก2018ฝ่ายสาวก็เคยจุดประเด็นว่าพวกเขามั่นกันแล้วด้วยหลังจากที่สวมแหวนวงโตตอนอยู่บนอัฐจันทร์กับเยโอคุณแม่ของปอกบ้ากระทั่งล่าสุดมาเรียก็ทำให้หลายคนฮือฮาด้วยการเปลี่ยนชื่อแอคเคาท์บนอินสตาแกรมของตัวเองเป็นซูเลปอกบ้าทั้งที่มันไม่มีข่าวเรื่องการวิวาระหว่างทั้งคู่มาก่อนเลยโดยทั้งปอกบ้าและหวานใจของเขามักจะไม่ค่อยโพสอะไรถึงความสัมพันธ์ระหว่างทั้งคู่มากนักแม้ว่าอดีตแข้งยูเวนตุสจะมีนิสัยชอบโพสเรื่องต่างๆลงบนโลกออนไลน์ก็ตาม